งใหญ่งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่52โปรยทุกความสำเร็จนักอ่านทะลักเป้า 1.3 ล้านคนตลอดการจัดงาน12วันดันยอดขายทะลุ400ล้านบาทสวนทางเศรษฐกิจสุดนิยายวายการ์ตูนแชมป์ขายดีต่อเนื่องด้านสมาคมผู้จัดพิมพ์สุดปลื้มเวที Bangkok Write Fairเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทยผลสำเร็จระดับสูงยอดซื้อขายสะพัดกว่า351ล้านบาทไต้หวันเปหนักชิงนิยายวายดันนักเขียนไทยตีตลาดหนังสือโลกชาติครั้งที่52และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับก็วันนี้ก็ปิดฉากลงไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยความปราบปลื้มนะครับของสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกบูธนะครับเพราะว่ายอดขายนะครับทะลุไปถึง400ล้านบาทนะครับในครั้งนี้นะครับยอดคนเข้างานเนี่ย 1,500,000 คนนะครับครับงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นนันมากเอามากๆนะครับอีกหนึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮะในงานนี้นะครับมีทั้งหมด14ประเทศนะครับแล้วก็53สำนัก35สำนักพิมพ์นะครับจากต่างประเทศที่มาร่วมเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับกับสำนักพิมพ์ไทยอีก53สำนักพิมพ์นะครับครับในครั้งนี้เนี่ยก็ในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากที่ทำในครั้งนี้นะครับก็จะทำไปต่อเนื่องนะครับในครั้งนี้เนี่ยทางผมเองและคณะกรรมการของสมาคมนะครับผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยก็ขอขอบคุณนักอ่านสิ่งนักอ่านทั้งหมดนะครับที่ยังรักในหนังสือนะฮะให้การสนับสนุนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อหนังสือในงานนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักอ่านทุกท่านนะครับสิ่งนักอ่านทุกท่านเนี่ยก็ในครั้งหน้าเนี่ยขอให้การสนับสนุนเพนเช่นนี้เหมือนเดิมนะครับหนังสือขายดีในครั้งนี้เนี่ยมี5อันดับนะครับที่ขายดีที่สรุปมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนังสือแนวนวนิยายและวรรณกรรมนะครับอยู่ที่ 38% นะฮะหนังสืออันดับ2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการ์ตูนมังงะและไลโนเวลนะครับอยู่ที่ 21% นะฮะแล้วก็อันดับ3นี่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ How to นะครับอยู่ที่ 18% ครับและอันดับ4ก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับเตรียมสอบนะครับอยู่ที่ 18% ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นหนังสือ เกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่มาแรงแซงโหราศาสตร์ในครั้งก่อนนะครับมี 13% นะครับซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือนะคะในครั้งนี้ค่ะเราเป็นการจัดงานครั้งแรกของ Bangkok Write Fair นะคะซึ่งมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการมูลค่าในการซื้อขายเพราะว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่เริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ40ล้านบาทนะคะสำหรับงานที่เพิ่งจบไปวันที่28ถึง30แต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราจัดแล้วมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศซึ่งมันเป็นเหมือนกันเราโชว์เคสว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพต่างชาติสนใจอันนี้คือวงการหนังสือไทยสามารถกระโดดเข้ามาในวงการลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยไปขายลิขสิทธิ์เลยเรามีแต่ซื้ออย่างเดียวสำหรับถามว่าซื้อลิขสิทธิ์ไปทำอะไรบางท่านอาจจะคิดว่าเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเขาสามารถซื้อพล็อตเรื่องได้ไม่ได้ซื้อทั้งเรื่องนะคะซื้อลิขสิทธิ์พล็อตเรื่องไปทำซีรีส์ไปเขียนบทละครซื้อตัวการ์ตูนจากนักวาดซื้อลายเส้นซื้อคือทั้งหมดเนี่ยสามารถขายเป็นลิขสิทธิ์ไปต่างชาติให้ไปพัฒนาต่อได้ค่ะคือในปีนี้ค่ะมองว่าไต้หวันเนี่ยสนใจงานของไทยมากประมาณ 50% เนี่ยมาจากไต้หวันนะคะผู้ซื้ อเกาหลีเนี่ยปกติเราเคยซื้อจากเขาอย่างเดียวตอนนี้เราก็ขายและแนวโน้มในการขายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยมองว่าจะโตขึ้นทุกปีปีหนึ่งคาดไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 20% ค่ะเราค้นพบว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือกัน113นาทีต่อวันนะครับหรือเกือบ2ชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก
อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นการอ่านอย่างหนึ่งแล้วก็การอ่านที่นับมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสืออย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกแล้วฉะนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้อ่านแค่8บรรทัดต่อปีอีกต่อไปเราอ่านเยอะกว่านั้นมากๆก็คือ2ชั่วโมงต่อวันนะฮะเดียวกันข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเราเคยคิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอ่านอีบุ๊กมากกว่าแต่กลับกันเลยครับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยผู้ใหญ่ต่างหากที่อ่านอีบุ๊กมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยไหมครับเพราะว่าการขยายตัวหนังสือในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเข้ากับผู้ใหญ่มากกว่าหลายคนสายตายาวทำให้อ่านยากในขณะเดียวกันเด็กๆต่างหากครับที่อ่านหนังสือมากกว่าหลายคนต้องการออกจากจอในยุคแบบนี้เขาก็เลยตามหาอะไรสักอย่างที่เขาจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและนั่นก็คือหนังสือที่เป็นรูปเล่มครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันออกข่าวตลอด12วันนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านงานหนังสือนี้ก็ไม่เกิดนะครับในครั้งหน้าเนี่ยก็ เราจะจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในเดือนตุลาคมนะครับวันที่10ถึง20ก็ขอให้มาพบกันนะครับแล้วก็ให้ทางสื่อมวลชนเองก็ช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปนะครับ